หมอนี่ช่วยด้วยโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนมีบริการแชทบอทเพื่อให้คำแนะนำข้อมูลแก้ปัญหาหนี้สินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นช่องทางที่สะดวกใช้งานง่ายผ่านทาง LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อการใช้งานฟังก์ชันที่ครบถ้วนแนะนำทุกท่านให้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพียงกดเพิ่มเพื่อน @drdead ครับแชทบอทหมอนี่ทำอะไรได้บ้าง 1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาหนี้โดยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทั้งกดได้จากเมนูและการพิมพ์ข้อความสอบถามมาตรการการแก้หนี้สถาบันการเงินแนะนำแก้หนี้เบื้องต้นพิมพ์สอบถามประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการแก้หนี้ 2. ประเมินสุขภาพทางการเงิน 3. ลงทะเบียนโครงการต่างๆของธปท.ลงทะเบียนพบหมอหนี้สำหรับลูกหนี้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยากปรึกษากับหมอหนี้เชิงลึกแจ้งปัญหาหรือให้ธปท.ช่วยประสานงานเพิ่มเติมเช่นขอแก้หนี้กับสถาบันการเงินผ่านช่องทางทางด่วนแก้หนี้หรือร้องเรียนปัญหาบริการทางการเงินนอกจากหัวข้อหลักดังกล่าวที่สามารถกดดูข้อมูลได้แล้วท่านยังสามารถพิมพ์สอบถามข้อมูลอื่นๆตามต้องการกับทางแชทบอทได้อีกด้วยเช่นต้องการทราบมาตรการการรวมหนี้สามารถพิมพ์คำว่ามาตรการการรวมหนี้ก็จะมีรายละเอียดโชว์ขึ้นมาหรือจะเป็นต้องการทราบว่าต้องผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนเท่าไหร่หรือจะกู้ได้ยอดเท่าไหร่สามารถพิมพ์คำว่าคำนวณเงินกู้จะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณได้รวมทั้งสามารถขอข้อมูลช่องทางติดต่อสถาบันการเงินได้โดยพิมพ์คำว่าช่องทางติดต่อก็จะมีหน้าเว็บแสดงรายชื่อและช่องทางติดต่อของสถาบันการเงินต่างๆขึ้นมาตัวอย่างเรื่องที่สามารถพิมพ์ถามแชทบอทหมอนี่ได้ขอกู้เงินโอนผิดบัญชีร้องเรียนคำนวณเงินกู้ราคาตีโอนทรัพย์จำนำรถรีไฟแนนซ์ลงทะเบียนหมอนี่บัตรกดเงินสดประเมินสุขภาพเงินหนี้บ้านหนี้กยศ.บัตรเครดิตหนี้เช่าซื้อรถสักพักหนี้หมอนี่ปรับโครงสร้างหนี้มาตรการการรวมหนี้คลินิกแก้หนี้ไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลโดนทวงหนี้สินเชื่อฟื้นฟูเจ้าหนี้ไม่ช่วยดอกเบี้ยคาฟอร์แคสต์หนี้ไม่ไหวธุรกิจนาโนไฟแนนซ์โครงการหมอนี่เพื่อประชาชนขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้งานแชทบอทกันเยอะๆและช่วยบอกต่อช่องทางนี้ให้กับคนรู้จักเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินของคนไทยให้แข็งแรงครับ